ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินท1115หมวกแบบนี้เนี่ยต้องรู้แน่เลยใช่ไหมคะว่า Style Limited วันนี้จะพามาชิมอาหารเวียดนามค่ะซึ่งไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเวียดนามค่ะมาที่แค่สุขุมวิท49เนี่ยก็จะได้ชิมอาหารเวียดนามแท้ๆแล้วค่ะคุณจุ๊บแจงรอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะที่ร้านไส้ง่อนเรซิปีเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรอร่อยๆกันค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่านี่บินมาจากเวียดนามนะเวียดนามแท้ๆค่ะเวียดนามต้องถามว่าร้านนี้ค่ะไส้ง่อนเรซิปีเปิดมานานยังไงต้องตินเราเปิดตั้งแต่วันที่10ค่ะเดือนที่11ค่ะ11 B 12 10 11 12ก็ครบ9เดือนแล้ว9เดือนแล้ว9เดือนแล้วค่ะเกือบปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาเวียดนามแท้ๆยกมาที่กรุงเทพนี่เลยนะคะส่วนใหญ่คนทานคือว่าเขาอยากมาทานอาหารที่เป็นดั้งเดิมของทางร้านหรือเปล่านี่คือคอนเซ็ปต์ของร้านหรือเปล่าลูกค้าเป็นคนไทยคนไทยค่ะก็เขาก็อยากทานเป็นแท้ๆเวียดนามเลยเป็นแท้ๆเลยค่ะแต่ว่าแรกที่เบิร์ดก็มีลูกค้าแนะนำเขาอยากทานเหมือนร้านอื่นเป็นแบบรวมๆกับรสชาติคนไทยแต่ว่าดิฉันก็ขอบคุณลูกค้าแต่ว่าบอกว่าอยากรสชาติเก็บรสชาติของเวียดนามที่แบบว่าแท้ๆดั้งเดิมของเวียดนามนี่แหละเอามาให้ทานกันนั่นหมายความว่าแสดงว่าที่ประเทศเวียดนามเขามีอาหารแบบนี้ใช่ไหมค่ะมีแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วมันแตกต่างกันไหมเพราะว่าในเวียดนามก็มีหลายเมืองเหมือนกันนะใช่ไหมคะนี่มาจากเมืองอะไรกันเนี่ยอันนี้จะแบ่งเป็นภาคหรือเปล่าคะของเราก็ชื่อร้านก็ไซกองริซิปีก็ไซกองก็ชื่อเก่าของบักตายช่วงนี้ก็ชื่อโฮจิมินห์ค่ะแล้วก็ทำให้ดิฉันก็จากเมืองโฮจิมินห์จากไซกอนก็รสชาติของร้านก็เป็นบักตายค่ะมีอะไรอยากทานแล้วล่ะใช่ไหมเอาเริ่มที่อันนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็ของไซกอนดิซิบีของร้านทำเองคิดเองคิดเองหาทานที่ร้านอื่นไม่ได้ต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราไปตั้งแต่ฮานอยนะคะถ้าฮานอยก็มีบุ้นฉาแต่ว่ารสชาติบุ้นฉาบุ้นฉาชื่อบุ้นฉาแต่ว่ารสชาติก็ลมๆกับปากใต้นิดนึงเพราะว่าแม่ครัวเป็นคนปากใต้ค่ะแล้วก็มาถึงเฮ้มาถึงเฮ้ก็เรามีก๋วยเตี๋ยวหมึ่งเฮ้ก๋วยเตี๋ยวหมึ่งเฮ้ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะจริงๆก็ที่เวียดนามมีหมูกับเนื้อรวมกันแต่ว่ามาถึงที่นี่ต้องแยกกันหมูกับเนื้อไม่เหมือนกันเพราะบางคนไม่ทานเนื้อบางคนทานหมูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถึงไซกอนก็มีก้าวเก็บบักหม้อชื่อบันกุ้งค่ะบันกุ้งอันนี้ชื่อบุ้งบ่อบุ้งจอแฮวบุ้งจอแฮวแต่ว่าคือก๋วยเตี๋ยวเมืองเว้ยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทีละอันดีกว่านะคะเห็นว่าน่าทานทุกจานเลยอันนี้ที่คิดเองค่ะนะคะถ้ามันคืออะไรมันคือปอเปี๊ยะมันคืออะไรคะใกล้ๆปอเปี๊ยะแต่ว่าด้านในไม่ใช่ปอเปี๊ยะด้านนอกก็เปิ่มกับอันนี้เป็นอันนี้ทานกับอันนี้ค่ะซดนี้นะคะอันนี้เป็นไข่ไข่ก็มาห่อกับแป้งดังนอก็ถ้าบ่อพิโสดก็มีแป้งเท่านั้นก็เราห่อกับไข่
ด้วยอันนี้มีแล้วก็ดังนอไม่ดังนอก็ไม่เหมือนบอบบี้สดค่ะก็เราเริ่มมี2เดือนที่แล้วก็ลูกค้าบางคนเขาก็ชอบเป็นเมนูใหม่ที่คิดขึ้นมาค่ะใช่ค่ะที่ร้านนี่คือจะมีเมนูใหม่ๆมาทุกเดือนหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เดือนค่ะเหมือนช่วงนี้เราก็มีเมนูเป็นแบบเจทานถ้าคนทานแจก็มาร้านเราได้ค่ะจริงๆก็ทานเวลาทานของเวียดนามจริงๆที่เวียดนามเราจับมือแต่ว่าที่นี่ก็มีตะเข็บก็ดิฟกับอันนี้ก็ทานเขากันอ่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูที่เวียดนามทานกันยังไงคะเป็นวัฒนธรรมของเขามืออย่างงี้ขออนุญาตคุณชันล้างมือแล้วนะคุณผู้ชมนะค่ะเริ่มทําการทําของเขาแล้วก็จิ้มอันนี้คือดิฟอันนี้อย่างงี้เลยก็ทานเลยแล้วก็ทานเลยอร่อยกว่าทีนี้จังเห็นนะคะการจัดวางอาหารนะคะสวยงามมากปกตินี่คือเวียดนามนี่เขาจะมีการจัดวางอย่างนี้หรือเปล่าคะจริงๆก็ถ้าเวียดนามเขาก็ใช้ถั่วชามนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นี่ก็เราก็ชอบเป็นแบบโบราณเราก็หายากมากเลยอันนี้ช่วงนี้เขาไม่ทําแล้วค่ะหมายถึงชามเนี่ยเหรอคะจานนี้ก็ไม่ทําแล้วค่ะเขาห้ามทําแล้วเพราะว่าอยู่ในเมืองเขาบอกว่าสุขภพอะไรก็ต้องปิดแล้วก็ช่วงนี้มีแค่อันนี้บักจางอันนี้จากฮานอยแก้วนี้แก้วหัวใจนี้ก็จากเวียดนามน่ารักมากเลยค่ะแก้วหัวใจจิมก๋วยเตี๋ยวเมืองเว้ยหน่อยเส้นนี่มันจะเหมือนเส้นที่เราเคยคุ้นๆกันอยู่นะก๋วยเตี๋ยวยวงมั้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวงก๋วยจับยวงคุณผู้ชมค่ะมันจะไม่ใช่เส้นเล็กมันจะเป็นเส้นก๋วยจับยวงที่เราทานกันเนาะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะถ้าอยากแผ็ดก็ทรายนี้เราทำอันนี้พริกอันนี้เราทำเองนี่ค่ะแต่ว่าเผ็ดมั้ยคะเผ็ดแต่ว่านิดนึงก็ได้นิดนึงแล้วก็ทรายน้ำด้วยนะคะทานไม่ใส่น้ำด้วยอันนั้นเยอะแล้วใส่น้ำอย่างงี้อ่ะคะค่ะน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยค่ะเส้นจะเป็นเส้นเหมือนก๋วยจับยวนนะคะที่นี่ค่ะแผ็ดอร่อยคนไทยก็คงชอบเผ็ดๆเนาะแต่ว่าท่องเที่ยวหน่อยก็คือว่าตัวน้ำซุปเขาค่ะน้ำซุปเขาจะแบบว่ามีรสชาติที่แบบกลมกล่อมอร่อยมากค่ะมีได้กลิ่นด้วยอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เวลาทานเราใส่ขนมจีนผักแล้วก็ก็คือหมูย่างใส่ทุกอย่างเข้าไปในชามเลยอ๋อแล้วไหนคุณตินทำเลยค่ะนี่ฉันออกได้นี่ก่อนนี่คือวิธีการทานอาหารเวียดนามแท้ๆนะคะคือเขาก็จะมีวิธีการดั้งเดิมแบบนี้แหละค่ะเอาทุกอย่างรวมเข้าไปในชามเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะบุญจ๋าบุญจ๋าแต่ว่าจริงๆก็ชื่อบุญจ๋าฮานอยแต่ว่าเรารู้สึกว่ารสชาติของเราไม่ใช่ฮานอยแท้ 100% ก็ไม่อยากใช้แต่ว่าไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้เดี๋ยวคนฮานอยเขามาเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขารสชาติต้องชิมก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแล้วรสชาติหวานนิดนึงค่ะเพราะว่าคนฮานอยเขาใช้ผงชูรสเราไม่ใช้ก็ถ้าอยากถ้าจากหวานก็หวานตักจากน้ำตาลอาหารเราไม่มีผงชูรสเลยไม่ใส่เลยค่ะไม่ใส่เลยขนมจีนที่เวียดนามเรียกว่าอะไรจริงๆบุ้นตุยนี่แหละบุ้นตุยขนมจีนจริงๆแล้วมานั่งทานที่ร้านเนี่ยนะก็มานั่งฝึกภาษาเวียดนามกับคุณดินก็ได้นะค่ะเอาล่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยมาก็ได้เลยค่ะล้างแล้วเพราะว่าเราล้างมือแล้วล้างแล้วล้างแล้วนะคะใส่เลยค่ะอาหารเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผักเยอะค่ะดีสุขภาพด้วยทานแล้วก็ไม่อ้วนนะเหมาะกับสาวๆอย่างพวกเราค่ะแล้วไงต่อคะต้องใส่ให้ครบอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ต้องคลุกค่ะอ่ะขอใช้ทำค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีตะเข็บนี่แล้วไงต่อคะนี่ทานได้เลยทานได้ยังคะได้แล้วค่ะเอาขนมจีนนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะค่ะใส่เลยค่ะอันนี้ปกติคุณตินเข้าครัวเองด้วยไหมคะหรือว่ามีแม่ครัวเป็นชาวเวียดนามด้วยเรามีแม่ครัวเป็นชาวเวียดนามค่ะ
แต่ว่าปกตินี่คุณตินทำอาหารเองด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะแม่ครัวทำแล้วก็ดิฉันชิมเพราะว่ารสชาติดิฉันแคปรสชาติของของเวียดนามถ้าอยู่นี่นานก็ต้องกลับเวียดนามดูเพราะว่าครัวว่ารสชาติหายจำไม่ได้ก็ต้องกลับเวียดนามทานทานเดี๋ยวจำให้จำง่ายค่ะโอเคไหมคะน่าแปลกอร่อยมันจะหวานๆนิดๆจ้ะค่ะแล้วก็หอมพวกหมูย่างพวกอะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็ทานกับอันนี้ด้วยค่ะบอบบี้ทอดบอบบี้ทอดค่ะแต่ว่าบอบบี้ทอดนี้ไม่ต้องใส่ในไม่ต้องใส่ในนี้ในจานเขาก็ถ้าเจ็ดๆนิดนึงก็ใส่ชิมกับซดก็ได้ค่ะก็ได้ถ้าเกิดก็เลยสงสัยว่าถ้าเราไปที่ประเทศเวียดนามเราจะเห็นอาหารแบบนี้ในประเทศนั้นไหมคะใช่ค่ะเห็นเขาทานเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าที่เวียดนามเขาขายเป็น1ล้าน1อาหารเท่านั้นหนึ่งร้านหนึ่งอาหารเป็นแบบเขาไม่รวมๆกันไม่ช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าไม่ใช่เยอะถ้าอยากทานเหมือนทานก๋วยเตี๋ยวเมืองเฮ้ก็มาร้านก๋วยเตี๋ยวหมึ่งเฮ้เขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมึ่งเฮ้ทางเดียวอย่างเดียวถ้าอยากทานบุญฉาก็มาร้านบุญฉาแบบนั้นค่ะก็บันคุ้นก็เหมือนกันอันนี้ก็มี2แบบทานนะคะทานยังไงคะจริงๆก็อันนี้จากปากเหนือแต่ว่าช่วงนี้มาทางฝั่งใต้ก็เหมือนอาหารใต้แล้วก็ถ้าคนปากเหนือเอาแล้วก็ชิมในซดแต่ว่าชิมซอสเลยค่ะก็แต่ว่าถ้าปากใต้เขาเอาซดเทในจานรวมกันค่ะแบบนั้นมี2แบบทานเราเหนือก่อนแล้วกันนะอร่อยอร่อยอ่ะจริงจริงสนุกด้วยอร่อยด้วยได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทานของประเทศเวียดนามด้วยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยทีเดียวอ่ะต้องบอกว่าต้องให้ทางคุณตินบอกทางหน่อยละเผื่อคุณผู้ชมอยากมาทานอาหารเวียดนามแท้ๆแบบนั้นค่ะทานของเราก็อยู่สุขุมวิทซอย49ค่ะก้าวในสุขุมวิท49แล้วก็ตรงข้ามซอย49ทับ1ค่ะก็อยู่ฝั่งขวามือก็มีบีมาน49ร้านเราชื่อไซกองดิซิปีอยู่ในบีมาน49ค่ะประมาณสักเชิญกันลูกค้ามาเรื่องวิลล่ามาร์เก็ตนะคะค่ะตรงข้ามวิลล่ามาร์เก็ตกับร้านกาแฟสตาร์บัคค่ะนะคะถ้ามายังไงโทรถามทางนะคะค่ะเบอร์026626311นะคะร้านเปิดทุกวันป่ะคะร้านเราเปิดทุกวันเมื่อก่อนเราเปิดทั้งวันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เรามีเวลาพักผ่อนก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเปิด11โมงถึงบ่าย3แล้วก็พักผ่อน2ชั่วโมงเบรกแป๊บนึงก็เริ่มเบิดครั้งที่2ก็เป็นตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะแสดงว่า1วันเปิด2ช่วงนะคะช่วงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็เริ่มอีกทีนึงคือ5โมงเย็นค่ะแต่ว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เราเบิดทั้งวันค่ะเสาร์อาทิตย์นี่เต็มที่เลยมาเวลาไหนก็ได้นะคะนอกจากอาหารที่คุณดินใส่ใจเรื่องของรสชาติความดั้งเดิมความอร่อยของอาหารเวียดนามแล้วนี่เก๋ไหมอันนี้คืออะไรคะเนี่ยทำไมต้องใส่แก้วมาเป็นแบบนี้น่ารักทีเดียวอันนี้น้ำอะไรคะอันนี้น้ำแตงโมค่ะแล้วก็น้ำส้มค่ะน้ำผลไม้ของเราช่วงนี้มีแค่3อย่างเท่านั้นแตงโมส้มกับสับปะรดแต่ว่าเวลาเราคั้นเป็น 100% จากผลไม้ไม่รวมกันกับน้ำกับน้ำชื่ออะไรไม่รวมอะไรก็คั้น 100% น้ำผลไม้สด 100% ไม่ผสมใดๆเลยว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันก็สดชื่นเลยนะค่ะเนี่ยแล้วดูสิคะคือทางร้านเนี่ยเขาใส่ใจไงในเรื่องความละเอียดความตกแต่งน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมนะมาทานอะไรเก๋ๆแบบนี้ได้เลยเนาะกดนี้ก็จากเวียดนามจากเวียดนามด้วยอันนี้ก็จากเวียดนามค่ะมาแชร์กันนะคะมาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศการตกแต่งที่ค่อนข้างเหมือนเราอยู่ในประเทศเวียดนามเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเปิดร้านนี้ก็อยากให้คนไทยคิดว่าไม่ใช่มาร้านเวียดนามมาเป็นบ้าน
เพื่อนเป็นคนเวียดนามมาบ้านเพื่อนคนเวียดนามมาบ้านเพื่อนคนเวียดนามนั่นเองเอานะพี่น้องกันสองประเทศเวลาลูกค้ามานี้ก็ไม่ใช่ลูกค้าเราอยากลูกค้ารู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันหรือเพื่อนกันหรือครอบครัวกันค่ะเพราะว่ามีคนแก่ก็เขาก็เวลาเขามาเขาก็จับมือก็คุยเป็นแบบยาตาใหญ่ตายายาปู่ย่าปู่ย่าตายายมาคือมาทั้งครอบครัวคือมาทานที่นี่ได้หมดเลยเด็กๆก็มาด้วยเนาะค่ะเด็กๆเขามาแต่สำหรับวันนี้นะคะทางร้านใจดีค่ะมอบกิฟต์วอเชอร์ให้นะคะมูลค่า500บาท3ใบค่ะแต่ว่าต้องร่วมสนุกนิดนึงนะให้พิมพ์มาว่าร้านที่เราพามาแนะนำวันนี้นะคะชื่อร้านว่าอะไรค่ะให้พิมพ์ SMS นะคะมาที่422-1980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะนะคะมาอร่อยกับอาหารเวียดนามแท้ๆนะคะในบรรยากาศเวียดนามน่ารักที่สุดแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านสาวสวยอยู่ตรงนี้เนาะต้อนรับลูกค้าอยู่นี่นะคะอยู่ทุกคนไหมคะดิฉันก็อยู่แต่ว่าสามีอยู่บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดผ่านกันนะคะมาได้เลยที่ร้านไส้ง้อเรซิปีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณตินมากค่ะที่มาแนะนำอาหารดีๆอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะติดต่อได้ไหมอร่อยเนาะค่ะร้านไส้ง้อนเรซิปีมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน3ใบเพียงพิมพ์ชื่อร้านไส้ง้อนเรซิปีส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะบัตรรับประทานอาหารจากร้านไส้ง้อนเรซิปีท่านละ1ใบค่ะ